สำหรับฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์แรกก็เตะกันมาแล้วนะครับซึ่งในเกมคู่ระหว่างเมืองทองนั้นก็มีแฟนบอลของเวียดนามเข้ามาติดตามด้วยนะครับโดยสิ่งที่ทำให้พวกเขาสะดุดตาไม่ใช่ฟอร์มของวันลำนะครับแต่มันคือสนามของ BG ปทุมเดี๋ยวเราไปดูกันสิว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างไปเริ่มต้นที่ท่าแรกกันก่อนนะครับสนามที่วีลีกมีเพียงแค่ 2-3 สนามเท่านั้นที่ได้มาตรฐานเทียบเท่าเจลีกคอมเมนต์ต่อมานะครับดูเหมือนว่าสโมสรแห่งนี้จะใช้เวลาเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นในการขึ้นมาเล่นไทยลีกก็มีแฟนบอลของเวียดนามที่เข้ามาตอบใต้คอมเมนต์นะครับตอนนี้เป็นสโมสร BG ปทุมไม่ใช่บางกอกกราสอีกต่อไปส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่าสนามนี้มีความสวยงามจริงๆคอมเมนต์ถัดมานะครับทีมนี้เคยเป็นทีมที่แข็งแกร่งในไทยลีกมาก่อนเมื่อปี2018ตกชั้นไปแล้วก็เพิ่งจะกลับขึ้นมาใหม่ส่วนคอมเมนต์แฟนบอลท่านนี้ก็จะมากล่าวไว้เพียงสั้นๆนะครับสวยจังคอมเมนต์ต่อมานะครับสนามของไทยไม่มีสนามกีฬาขนาดใหญ่โตมากมายเช่นของมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียแต่หญ้าในสนามแจ่มมากคอมเมนต์ถัดมานะครับสนามไม่มีลู่วิ่งมันแตกต่างจากสโมสรในเวียดนามบวกกับหญ้าในสนามที่สวยงามแล้วก็มุมกล้องการถ่ายทอดสดนั่นยิ่งทำให้สวยงามคอมเมนต์ที่8นะครับพื้นสนามมีความสวยงามรู้สึกได้ทันทีเมื่อมองเห็นซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นสนามที่ทุกคนนั้นต้องการแต่เงินก็เป็นคำถามที่ยากจะให้คำตอบเพราะค่าใช้จ่ายยังคงต้องนำไปใช้จ่ายในแต่ละมื้อคอมเมนต์ที่9นะครับสิ่งสำคัญคือต้องทำให้มันสวยงามอยู่ตลอดและนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยเช่นกันที่เราต้องบำรุงรักษาดูแลให้ดีที่สุดส่วนใหญ่หลังจากที่สนามไม่ได้ถูกเช่าก็มักจะเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็วตอนนี้สนามเวียดนามมันแทบไม่ต่างจากตอนก่อนปรับปรุงมากนักก็มีแฟนบอลของเวียดนามเข้ามาตอบใต้คอมเมนต์นะครับนั่นก็เพราะมันเป็นสนามของรัฐบาลต้องอาศัยงบประมาณฉันเองก็หวังว่าทุกสโมสรจะมีสนามของตัวเองซึ่งมันจะทำให้มีความเป็นมืออาชีพไปต่อที่คอมเมนต์ที่10นะครับคนอื่นเขาทำธุรกิจฟุตบอลส่วนเราก็แค่เล่นฟุตบอลเพื่อความสนุกแต่ประเด็นสำคัญคือเศรษฐกิจพวกเขานั้นมีความแข็งแกร่งด้วยมันเลยช่วยผลักดันทุกอย่างให้ง่ายกว่าของเราและเมื่อคิดถึงเรื่องเงินมันก็เป็นเรื่องยากที่จะตอบได้คอมเมนต์ต่อมานะครับพื้นของสนามทันฮวานนั้นมีความสวยงามเช่นกันแต่เมื่อดูในทีวีมันห่วยแตกก็มีแฟนบอลของเวียดนามที่เข้ามาตอบใต้คอมเมนต์นะครับส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นเพราะแสงแล้วก็กล้องดังที่เห็นในภาพลองสังเกตในสนามวีลีกแล้วก็เปรียบเทียบดูระหว่างเตะตอนเย็นกับตอนดึกจะเห็นถึงความแตกต่างคอมเมนต์ถัดมานะครับฉันคิดว่าสนามนี้ถ้าหากว่าสร้างอัศจรรย์ฝั่งบีมันจะสวยยิ่งกว่าสนามช้างอารีนาส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่าสวยงามราวกับสนามของทีมฟุตบอลในลีกดัสก็มีแฟนบอลของเวียดนามที่เข้ามาตอบใต้คอมเมนต์นะครับสนามหญ้ากินขาดสนามของทีมในเนเธอร์แลนด์หลายทีมคอมเมนต์ถัดมานะครับอันดับแรกคือเวียดนามเติบโตช้ากว่าครึ่งศตวรรษอันดับ2คือพวกเขาคิดแล้วก็ลงมือทำในขั้นตอนต่างๆมากกว่าเราประการที่3นอกเหนือจากระดับของผู้เล่นความกระหายความทุ่มเทแล้วก็ความกระตือรือร้นเวียดนามไม่มีสิ่งเหล่านั้นจงดูแล้วก็เรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นมากมายมันไม่ใช่เรื่องขายหน้าแต่มันคือความจริงที่เรายังคงล้าหลังพวกเขาพัฒนาอย่างรวดเร็วในปัจจุบันยังคงเป็นรองแต่อนาคตจะต้องตามให้ทันที่สำคัญแฟนบอลต้องมีความเชื่อมั่นไปต่อที่คอมเมนต์ที่15นะครับหากเวียดนามลงทุนสร้างสนามของตัวเองสุดท้ายก็คงไม่มีเงินไว้บำรุงรักษาแบบครบวงจร PVF นั้นสวยงามมากในตอนแรก
แต่ได้เพียงแค่ฤดูกาลเดียวก็มีแฟนบอลของเวียดนามที่เข้ามาตอบใต้คอมเมนต์นะครับยังไม่ได้ปรับปรุงเลยส่วนแฟนบอลท่านนี้ก็มาตอบใต้คอมเมนต์เอาไว้เหมือนกันนะครับการดูแลปรับปรุงสนามต้องทำทุกวันแต่นี่ทำเฉพาะตอนเช่าคอมเมนต์ต่อมานะครับสนามแห่งนี้สวยดีแต่คงไม่ผ่านมาตรฐาน AFC ก็มีแฟนบอลของเวียดนามที่เข้ามาตอบใต้คอมเมนต์นะครับทำไมความจุไม่พอเหรอคอมเมนต์ถัดมานะครับทั้ง2ทีมยังไม่ใช่ทีมที่แข็งแกร่งในไทยลีกแต่จังหวะของเกมนั้นผมค่อนข้างชอบเมื่อบอลตายพวกเขาจะเล่นเร็วทันทีคอมเมนต์ที่18นะครับช่างน่าเสียดายทีมของวัลลัมเหลืออีกเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นก็จะจบเกมมีเวลาทวงประตูคืนไม่กี่นาทีเองคอมเมนต์ที่19นะครับแอดมินเพจโคตรอยากได้แบบนี้เลยดูเหมือนจะเป็นโครงสร้างเหล็กเก้าอี้ผู้ชมไม่ได้ติดตั้งเป็นสีแนวเดียวกันเหมือนกับของเราแม้จะสลับไปมาแต่โดยรวมถือว่าเรียบร้อยสวยงามพื้นสนามในประเทศไทยล้วนแต่ดีๆทั้งนั้นเราต้องเรียนรู้ที่จะทำบ้างไปต่อที่คอมเมนต์ที่20นะครับด้านอัศจรรย์ฝั่งเอมีความคล้ายคลึงกับสนามนินบินแต่เมื่อเทียบกับของเราแน่นอนว่าของพวกเขานั้นมันทันสมัยมันดูเป็นของแท้มากกว่ามองดูแล้วรู้สึกได้เลยว่าสวยงามคอมเมนต์ต่อมานะครับบางทีคุณก็น่าจะรู้อยู่แล้วนี่คือสนามเหย้าของสโมสรพูดองทีมใหม่ที่เพิ่งก้าวขึ้นมาเล่นในดิวิชั่น2คอมเมนต์ถัดมานะครับในเวียดนามขอแค่พื้นผิวสนามให้เรียบแล้วก็ระบบการระบายน้ำที่ดีก็น่าจะเพียงพออย่าเพิ่งไปต้องการอะไรที่มากไปกว่านี้เลยผู้ชมแล้วก็ผู้เล่นคือส่วนสำคัญที่สุดในสนามแต่ถ้าหากคุณไม่สามารถทำได้แม้แต่พื้นสนามหญ้ามันก็คงไม่มีอะไรที่จะคาดหวังได้อีกแล้วส่วนคอมเมนต์แฟนบอลเวียดนามท่านสุดท้ายนะครับสนามแห่งนี้มีความสวยงามในมุมสูงโดยรวมแล้วมีมุมมองที่ดีกว่าของบุรีรัมย์แล้วก็เมืองทองในบางจุดและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลเวียดนามบางส่วนนะครับหลังจากที่พวกเขาได้ชมเกมไทยลีกคู่ระหว่างบีจีปทุมกับเมืองทองแล้วก็เกมลีโอปรีซีซั่นคู่ระหว่างเมืองทองกับท่าเรือที่ผ่านมานะครับซึ่งความสวยงามของสนามบีจีปทุมนั้นก็ไปสะดุดตาของพวกเขาเข้าให้นั่นจึงทำให้พวกเขาหยิบไปเปรียบเทียบกับสนามในวีลีกสโมสรของเวียดนามนะครับสำหรับเพื่อนๆสมาชิกมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปกันได้นะครับเดี๋ยวจะตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ